สวัสดีค่ะโอนะคะเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเดอะลิฟวิ่งรามคำแหงค่ะวันนี้เรามีหัวข้อดีๆในส่วนยุคโควิดกันนะคะวางแผนการเงินยังไงให้รอดในช่วงโควิดค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายคนคงได้รับผลกระทบกันนะคะไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นรายได้ลดลงจากเดิมเยอะมากหรืออาจจะทำให้บางท่านตกงานอยู่บ้านนะคะไม่มีรายได้ตรงนี้ค่ะเรามาดูการรัดเข็มขัดกันเลยนะคะข้อ1 นะคะเราควรมีเงินเก็บสำรองไว้ 3-6 เดือนนะคะการมีเงินสำรองจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายได้นะคะในระหว่างที่เราไม่มีรายได้เข้ามานะคะอย่างการสำรอง 3-6 เดือนนั้นนะคะเพราะว่าระยะเวลานี้เป็นช่วงที่เราสามารถหางานใหม่หรือสร้างรายได้ใหม่ๆได้นะคะ 2. ซื้อประกันเอาไว้บ้างอะค่ะหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเช่นอุบัติเหตุหรือรถเสียหายในช่วงโควิดเนี่ยการทำประกันอุบัติเหตุหรือประกันรถยนต์จะสามารถป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายให้กับคุณได้บ้างนะคะอย่างข้อ3ค่ะสร้างรายได้หลายทางนอกจากการที่เราจะมีรายได้ของงานประจำแล้วนะคะเราลองหางานที่เป็นงานเสริมขึ้นมาบ้างค่ะอย่างบางท่านเขาก็ใช้ในการขายของออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อ4ค่ะติดตามมาตรการของรัฐช่วงโควิดแบบนี้นะคะที่จะติดตามมาตรการของรัฐบ่อยๆอะค่ะเพราะว่ามาตรการสามารถช่วยลดรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออย่างบางทีนะคะมันจะมีมาตรการอย่างช่วยในเรื่องของม.33หรือก็คนละครึ่งที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะคะข้อ5ค่ะวางแผนเรื่องหนี้สินให้ดีค่ะนี่ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจำสำหรับใครหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นควรวางแผนแล้วก็ศึกษาในเรื่องระบบของการปลดหนี้ค่ะอย่างบางคนใช้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้หรือการรีไฟแนนซ์เป็นต้นนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือการวางแผนการเงินล่วงหน้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในยุคโควิดแบบนี้นะคะโดยมีเงินเก็บสำรองไว้ 3-6 เดือนของรายจ่ายซื้อประกันเอาไว้บ้างนะคะและมีรายได้เสริมนอกจากการทำงานประจำติดตามข่าวสารบ่อยๆของรัฐบาลนะคะรวมถึงวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินให้ดีค่ะยังไงแล้วนะคะขอฝากในส่วนของโครงการเดอะลิฟวิ่งรามคำแหงด้วยนะคะอย่างบางท่านนะคะคิดที่จะลงทุนนะคะตรงนี้เป็นช่วงที่ดีของการของยุคโควิดเลยนะคะอย่างการเก็บเงินนะคะเราสามารถที่จะมาลงทุนในเรื่องของอสังหาได้นะคะเพราะว่าเดอะลิฟวิ่งรามคำแหงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเก็บเอาไว้ลงทุนในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะสร้างกำไรให้ในอนาคตได้ค่อนข้างดีนะคะติดตามข่าวสารหรือว่าในส่วนของ The Living ได้ทางเพจ Facebook นะคะรวมถึงสามารถเข้าร่วมชมโครงการของเราได้ตั้งแต่9 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะ